สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิว Signal BO นั่นเองนะผมก็คือ Binary Option นะครับและสำคัญก็คือบร็อกเกอร์ไหนก็สามารถทำกำไรให้กับคุณได้นั่นเองนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซบอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปของผมมาก่อนนะครับคุณสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับจะไม่ได้มีการลงรายละเอียดเยอะนะครับว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมแค่จะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะผมว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะผมก็ตรงนี้เป็นรูปภาพที่โชว์ผลลัพธ์นะครับผมแต่เราไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับเป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกไว้มาจากโทรศัพท์มือถือของผมนั่นเองนะผมก็มาจากแอป Telegram นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแอปที่คล้าย LINE นะผมแต่ว่าใช้งานได้ง่ายกว่านะผมซึ่งแอปเนี้ยนะครับก็จะเป็นแอปที่ผมไว้ทำการแจก Signal นั่นเองนะผมแจก Signal ในกลุ่มนะครับผมซึ่งในกลุ่มเนี่ยตอนนี้ก็มีสมาชิกกว่า100คนแล้วนั่นเองนะผมที่ทำการรับ Signal นั่นเองนะผมซึ่ง Signal ถามว่า Signal คืออะไรนะครับก็สามารถไปดูในคลิปเหล่านี้ได้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปเหล่านี้นะครับจะมีการบอกอยู่แล้วนะผมว่าสัญญาณคืออะไรนะครับต้องทำยังไงเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้นะผมจะมาพูดถึงรีวิวสัญญาณเฉยๆนะว่าสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะครับโอเคนะผมก็ถามว่าสวัสดีครับนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับสัญญาณในกลุ่มนะผมเขาก็บอกว่าดีค่ะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากนะครับเทรดตามที่แจกแรกๆก็ใช้บัญชีทดลองฝึกพอมั่นใจก็ใช้บัญชีจริงนะครับแต่ก็คุมความเสี่ยงไปด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามือใหม่ก็ทำได้นั่นเองนะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องมีความรู้อะไรมากนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหลังจากจบตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่ามือใหม่ก็ทำได้นั่นเองนะผมก็ถามว่าขอโทษนะครับอันนี้เคยเทรดเองมาก่อนไหมครับเขาก็บอกว่าเคยค่ะนะครับผมก็ซื้อตัวอินดิเคเตอร์ไปนะครับแต่ว่าไม่มีประสบการณ์นะครับรอสัญญาณแล้วก็มีได้บ้างเสียบ้างนะครับแต่ตั้งแต่มาเทรดตามสัญญาณคุณปอนะครับก็ได้เกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะอย่างที่ผมบอกว่าสัญญาณของเรานะครับไม่ได้ 100%นะผม 99% เท่านั้นนะผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดนั่นเองนะผมอาจจะ10ไม้พลาด1ไม้อะไรแบบนี้นั่นเอง
นะครับผมก็บอกว่าเยี่ยมเลยครับนะผมคิดว่ามือใหม่คนอื่นไม่เคยเทรดเลยจะทำได้ไหมนะเขาบอกว่าทำได้ค่ะนะครับทำได้ค่ะแต่ต้องฝึกหัดในบัญชีทดลองก่อนนะผมรับรองว่าทำกำไรได้ทุกวันค่ะนั่นเองนะผมก็เลยถามว่าครับขอนำไปรีวิวได้ไหมนะครับเอ้ยต้องบอกก่อนนะผมว่าคนที่คุยกับผมอยู่ณตอนนี้นะผมสมาชิกท่านนี้นะครับเป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะครับจ่ายเงินเข้ามาในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมไม่ได้เป็นหน้าม้านะครับถามว่าทำไมผมต้องเอาหน้าม้ามาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูรีวิวหน้าม้านะครับแล้วหลังจากคุณเข้ามาในกลุ่มจริงๆคุณรู้ว่ามันไม่ได้จริงๆตามที่มารีวิวเนี่ยคุณก็สามารถเอาผิดกับผมได้นั่นเองนะผมนี่คือเหตุผลที่ผมไม่จำเป็นจะต้องมาใช้หน้าม้านะครับผมสอบถามจากสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดที่ผมอยากให้สังเกตก็คือประมาณตรงนี้นะผมประมาณ2อันนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามือใหม่คุณทำได้แน่นอนนั่นเองนะผมแล้วเขาก็บอกว่านี่นะครับได้เกือบทุกไม้เลยนะผมนี่นะครับได้เกือบทุกไม้เลยและอีกอันนึงก็คือทำได้ค่ะแน่นอนนะผมมือใหม่ทำได้แน่นอนนะผมรับรองว่าทำกำไรได้ทุกวันนะครับอันนี้คือความรู้สึกจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะผมก็พยายามที่จะหาคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยมารีวิวให้ดูนะผมจะได้เข้าใจกันจะได้รู้ว่าสัญญาณเนี่ยมันสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับก็จำชื่อคนนี้ไว้นะผมมามียาอะไรเนี่ยนะครับมามียาอีกนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาอยู่ในกลุ่มจริงไหมนะครับไปดูกันเลยกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมซึ่งสร้างเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะครับจริงๆแล้วมันมีกลุ่มอยู่ก่อนหน้านี้กลุ่มนึงนะผมก็คือกลุ่มคือกลุ่มนี้นั่นเองนะผมจริงๆสร้างมาตั้งแต่วันที่หูนู่นนะครับผมแต่26พฤศจิกายนปี2019นั่นเองนะครับแต่ว่าย้ายกลุ่มมากลุ่มใหม่นะผมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเห็นไหมครับสมาชิกในกลุ่มตอนนี้มันมี275คนนะครับแต่ว่าคนที่เทรดอยู่ในกลุ่มจริงๆเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะครับผมก็เห็นไหมครับผมสร้างกลุ่มจริงๆไม่ใช่วันที่26นะขออภัยน่าจะประมาณวันที่8พฤศจิกายนนะผมสมาชิกในกลุ่มมี270กว่าคนนะครับแต่ว่าคนที่เทรดจริงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ10ถึง20กว่าคนเท่านั้นเองนะผมถามว่าทำไมนะเพราะว่าก็ตอนนั้นนะครับผมเปิดให้สมัครผ่านลิงก์นะผมแล้วก็สามารถเข้ากลุ่มแจกสัญญาณได้ฟรีนั่นเองนะผมแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับพอไม่เข้ามาแล้วก็ไม่เทรดกันนะผมมีเทรดแค่ประมาณ 10% จากคนทั้งหมดนะผมก็เลยตัดสินใจนะครับย้ายกลุ่มใหม่นะผมซึ่งสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับบางส่วนก็ถ้าใครที่ยังเทรดอยู่ก็จะตามไปในกลุ่มใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เทรดอยู่ไม่ได้รับข่าวสารอะไรจากกลุ่มนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ทำการเทรดนั่นเองนะผมก็จะไม่ได้ตามมานะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกเก่าเนี่ยทักมาผมก็จะให้เข้ากลุ่มทุกคนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจย้ายมากลุ่มนี้นะผมสร้างเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะปีนี้นะผมปี2020นะผมก็ตอนนี้จากสมาชิกแค่ประมาณ10กว่าคนนะผมตอนนี้ก็มี144กว่าคนแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยนะผมตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะผมว่าคนเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะครับการแจกสัญญาณก็มีมาเรื่อยๆนะผมตั้งแต่25กุมภานะครับไล่มาเรื่อยๆนะผมก็วันที่26กุมภาอะไรแบบนี้นะครับก็วินกันทุกๆคนนั่นเองนะผมทีนี้เรามาดูปัจจุบันกันนะครับก่อนนี้ผมข้ามาวันที่6มีนาคมเลยนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเรามาหากันนะว่าคนเมื่อสักครู่นี้นะผมที่อยู่ในรีวิวเนี่ยเขาสามารถทำกำไรได้จริงไหมและเขาอยู่ในกลุ่มจริงไหมนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหาสักคู่หนึ่งนะครับโอเคนะผมก็สมาชิกท่านนี้นะครับเขาอยู่มาตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์เลยนั่นเองนะผมวันนี้ผมก็เนี่ยนะครับดูตรงนี้นะครับ27กุมภาพันธ์นะผมปี2020นะครับพอดีผมเลื่อนหาซะนานเลยก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหาไม่เจอนะครับปรากฏว่าเขาเป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มมาตั้งแต่กุมภาพันธ์27กุมภาพันธ์นะผมก็ประมาณกี่วันนะครับ1ขออภัยครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนกลับก่อนนะครับ27 28 29นะผมก็1 2 3 4 5 6 7นะวันนี้วันที่7ก็ประมาณ9วันนะผมเขาอยู่ในกลุ่มมา9วันนะครับแล้วก็นี่นะครับผมเขาคือสมาชิกในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมมามีย่าอะไรนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะผมว่าผมไม่ต้องใช้หน้ามานะผมก็ถามจากสมาชิกในกลุ่มที่ทำการเทรดจริงๆนั่นเองนะครับตรงนี้ที่ให้ดูกันก็เป็นผลลัพธ์ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างเช่นวันที่3มีนาคมนะผม GBP AUD for call ก็คือให้เราทำการ call เข้านั่นเองนะผม go ก็คือให้ทำการเข้าเทรดนั่นเองนะแพ้ไปต่อก็มันเกี่ยว1ครั้งนะผมแล้วก็วินอะไรแบบนี้กันนั่นเองนะครับวันที่5นะผม5มีนาคมก็ AUD USD เตรียมนะพุท go ก็เคยเข้านะครับไปต่อก็คือให้เราทำการมันเกี่ยวนั่นเองนะผมแล้วก็วินนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครที่อยากดูเชิงลึกกว่านี้นะผมก็สามารถ
ไปหาดูได้ต่างๆตามคลิปพวกนี้เลยนั่นเองนะผมที่เกี่ยวกับตัวสัญญาณนะผมก็หน้าปกประมาณนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะผมหรือว่าจะดูคลิปอื่นก็ได้นะเพราะว่าผมได้ลงรายละเอียดเชิงลึกไว้กับในคลิปพวกนั้นหมดแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าในคลิปนี้แค่มารีวิวให้ดูเฉยๆนะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจนะผมก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินเขาว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกแนลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเต้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้างที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้ออกนะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะเช่นนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับ
อย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR Code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมแล้วจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ